ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเป็นประจำทุกวันที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนครับแล้วก็ของผมทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้วันพุธก็จะเป็นรายการ Technical Trading by ไอร่านะครับที่จะมาพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับส่วนวันอังคารวันพฤหัสก็จะมีน้องก๊อฟจัดอยู่นะครับก็ท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะทำการวิเคราะห์ภาพรวมให้เป็นไอเดียในการลงทุนนะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับเรามาดูลุ้นระทึกเหมือนเพลงไตเติ้ลเลยนะครับวันนี้วันชี้ชะตายิ่งกว่าขึ้นศาลอีกนะครับเหตุผลที่เราคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคืนนี้เนี่ยทาง FOMC นะครับหรือ Fed นะครับจะมีการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยคราวนี้ทุกคนก็เชื่อกันนะครับเมื่อเราดูจากคออินเฟลชันคือในเวลาเราดูเงินเฟ้อเนี่ยเราต้องแยกเขาจะแยกคออินเฟลชันออกมาคออินเฟลชันก็คือเงินเฟ้อที่หักออกจากพลังงานนะครับมันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทุกคนก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.75 ก็พอแต่มันมาโป๊ะตรงประเด็นตรงสวีเดนนะครับไปขึ้น 1% ทุกคนก็เลยตอนนี้มันอยู่แล้วภาวะหวาดระแวงอยู่แล้วนะครับก็เลยระแวงกันแต่ก็แบบไม่กล้าละเมื่อวานยังซื้อกันแรงๆอยู่นะตอนเช้าพอมีข่าวสวีเดนนั้นน่ะก็ลังเลกันอยู่นะครับในส่วนของเอเชียอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตก็นิดหน่อยนะครับบวกๆลบๆตลาดรวมๆก็พวกที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของอเมริกาโดยตรงก็จะพวกญี่ปุ่นกับหังเซ็งนะครับพวกดีเวลอปเปอร์ประเทศที่เจริญแล้วนะครับก็จะลบประมาณ 1% กว่าอย่างกังวลนะครับที่ทางเป็นไปทางเดียวกับดาวโจนส์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมเครียดอยู่ก็คือค่าเงินบาทมันมาอีกแล้วนะครับ 37.15 เลยนะครับก็ไม่รู้ยังไงเพลงชาติก็ไม่ทำอะไรเลยนี่ขนาดบิ๊กป้อมแต่ก็อย่าทำอะไรแรงๆนะเมื่อวานบิ๊กป้อมสั่งให้หามาตรการไม่ใช่ไม่ออกแคปิตอลคอนโทรลอะไรอย่างนั้นมาตลาดก็พังเหมือนกันนะก็อะไรให้มันอารมณ์หน่อยๆนะกันมาตรการก็น่ากังวลตรงนี้ค่าเงินบาทนะครับก็เลยมองในส่วนตัวลดความเสี่ยงลงบ้างนิดนึงนะครับถือเงินสดสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีมันแปลกๆเงินบาทส่วนตลาดรวมก็ยังประคองกันอยู่นะครับยังเป็นอัพเทรนด์นิดหน่อยแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่คืนนี้แล้วก็ค่าเงินบาทด้วยนะครับเป็นตัวชี้นำแต่การขึ้นมายืน37.15ได้นี่ค่อนข้างซีเรียสละเริ่มลดพอดีกว่านะครับส่วนตลาดรวมที่วันนี้ยังยืนได้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มสื่อสารนะครับที่เข้ามาค้ำดัชนี
นะครับบวกกัน2-3% DTAC 5% Advance บวกหลายคนก็งงว่า Advance ไปเกี่ยวอะไรกับการควบรวมของ True กับ DTAC นะครับซึ่งอันนี้สะท้อนให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าตลาดคิดยังไงตลาดก็คิดว่าเมื่อ2เจ้าควบกันก็เหลือจาก3เจ้าควบกันเหลือ2เจ้าการแข่งขันมันก็น้อยลง Advance ก็เลยพอการแข่งขันน้อยลงก็หมายถึงว่าเขาจะกำไรกันเยอะขึ้นแอดวานก็เลยกระดีกระดาขึ้นมาเลยนะครับเราอาจจะได้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้โปรโมชั่นถูกๆอีกแล้วนะครับอันนี้คือตีความจากการที่หุ้นสื่อสารคึกคักไอ้ทูกับดีแท็กนี่มันไม่แปลกใจอยู่แล้วนะครับว่าจะได้ควบรวมนะครับเพียงแต่อาจจะมีเงื่อนไขในการควบรวมแต่แอดวานเนี่ยเขาก็จะดีใจคู่แข่งหายไปกลายเป็น2เจ้าเท่ากันเรามาดูคำถามกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรคุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิมนต์สวัสดีครับชัยรักษ์คุณแผ่นๆสวัสดีครับไม่มีใครถามเลยมีแต่คนมาสวัสดีมองแนวรับอะไรอ่ะคุณน้อยถามมองแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับตัวไหนอ่ะแนวรับตลาดก็อยู่1,629นะครับดับเบิลบัตทอมเล็กๆแล้วก็บัตทอมอีกที่นึงก็1,611นะครับไม่มีคำถามวันนี้มีแต่มาสวัสดีกันธานีก็เป็นลิสซิ่งจริงๆไม่ได้ประโยชน์นะ ถ้าดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่าเวลาลิสซิ่งอะนะครับเวลาปล่อยกู้ก็จะปล่อยเป็นฟิกแต่ว่าต้นทุนก็คือเงินฝากมันเป็นโฟลด์อะนะครับเป็นดอกเบี้ยมันก็จะทำให้สเปดถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยกำไรก็จะน้อยลงแล้วราคาหุ้นเองก็พร้อมจะลงแล้วนะครับเป็นทาวเวอร์ท็อปแนะนำขายเลยนะครับคุณมนถามมาลี why มาครึ่งวันเองมาชั่วโมงเดียวจบแล้วเรียบร้อยดับปักวิญญาณบ้านปู คัดนะครับในผมแนะนำให้คัด เพราะว่าการแปลงสภาพของวอสีก็คือการเพิ่มทุนนะครับคือการเพิ่มทุนที่เมื่อวานเล่นเด้งๆขึ้นมาก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับจะสนับสนุนจากภาครัฐก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับชาญชัยสวัสดีครับพีจีจีกับไทยคมเหรอพีจีจีวันนั้นนึกว่าจะสวยนะออกข่าวว่าจะขยายปั๊มดันมาเจอดับปักวิญญาณเมื่อวานคงวอลุ่มเยอะด้วยขายก่อนดีกว่านะครับ
THC ไทยคมจบแล้วเหมือนกันมันก็ตีแต่เพียงแกข่าวลือกระแสว่าดาวเทียมวงจรต่ำของอีลอนมัสก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมันเป็นอนาคตอีกไกลมากเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเครือข่ายมือถือครอบคลุมเกือบทั่วไอ้ตัวนั้นเหมาะสำหรับพวกประเทศที่เป็นเกาะเป็นอะไรป่าเขาลึกๆนะครับของเรามีหมดแล้วบนดอยก็มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณขายนะครับไทยคมAU ก็จบแล้วเหมือนกัน After U มันก่อนมีดับปักวิญญาณเป็นแถบเลยAAV นึกว่าจะไปต่อสัญญาณซื้อหลอกหมดเลยสรุปทุกคนกลัวคืนนี้หมดเลยนะครับแล้วแต่ปตท.มันไม่ขึ้นไม่ลงอยู่แล้วมันเป็นกระแสอย่างหนึ่งด้วยนะครับทั่วโลกเลยในการจะซื้อหุ้นที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมหมดนะครับอย่างที่ผมบอกมาแล้วว่าคาร์บอนก็กองทุนก็จะพยายามไม่ซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วแนวโน้มในอนาคตคนก็ไปใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับ36ทุนก็แล้วแต่เอาปันผลแล้วปันผลเสร็จมันก็ XD มันก็ลดลงเท่าปันผลนะเราต้องเสียภาษีด้วยคุณสาครสวัสดีค่ะคุณน้อยถาม EA วันนี้ก็เขียนบทความอยู่นะครับ Technical Trading ก็ติด 391.5 นะครับสำหรับ EA ซึ่งวอลุ่มถ้าจะเบรกได้ต้องใช้วอลุ่มไม่ต่ำกว่าอันนี้เตรียมจะเบรกแล้วใช่ไหมขึ้นมา91แต่วอลุ่มน้อยไปอ่ะวอลุ่มมันควรจะ20ครึ่งเช้าควรจะอ๋อนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะก็น่าสนใจนะครับไอ้ยังไม่บีวอลุ่มเริ่มมาแล้วเป็น9ล้านก็โอเควอลุ่มมาละเมื่อกี้ตั้งชั่วโมงหนึ่งยังแค่ 3-4 ล้านเพิ่งมาเมื่อกี้เนี้ยนะครับโอเคแนวรับก็อยู่ที่91แล้ว91เป็นแนวรับนะครับก็ follow by ได้นะครับคุณวันนี้สวัสดีครับติดตามครับขอบคุณครับวันนี้ไม่ค่อยมีคำถาม
โอเคขายอะไรได้ขายก่อนนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทน่ากังวลมากโอเคดูซิมีคำถามอีกไหมคุณแสงชัยมาคุณแมนสวัสดีครับปูนใหญ่โอเวอร์โซสุดๆแล้วนะครับ ผมว่าน่าจะทยอยซื้อทีละ30-30%น่ะมันโอเวอร์โซมากละไอใส่16%ยังไงก็เด้งนะครับถ้าเด้งอีกทีนึงแนวต้านก็อยู่ประมาณ350-348นะครับมีอยู่ก็โซเฉลี่ยขึ้นไปขายเด้งทีเดียวนะครับJKP ไม่มีอะไรแต่ยังเกาะเส้นก็ห้ามหลุด69 บาทนะครับเพราะที่ผ่านมันขึ้นมาเยอะถ้าหลุดแนวรับจะเป็นสัญญาณขายเหมือนกันโอเคไม่มีอะไรวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ได้เช็คให้ชัวร์อย่าเชื่อ